ผู้นํายุคต่อไปนี้จะเป็นเช่นไรนั่นนะฮะก็คือผู้นําในโลกแบบศิวิไลมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับในโลกนี้แต่ละประเทศด้วยนะครับนะการศึกษาเรื่องอะไรมนุษย์มันต้องการอะไรกันแน่ก็มีแค่นี้ไอ้ความสะดวกสบายความปลอดภัยก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บใช่ไหมความปลอดภัยนะก็มีอยู่แค่นี้อ่ะมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บแล้วก็มีความปลอดภัยลุงมองเห็นอยู่แค่นี้นอกนั้นก็น่าจะเป็นปีกย่อยที่คิดดีสิครับจริงไหมนะที่อยู่อาศัยของอยู่ของกินกินอะไรกินเหล็กอะไรกินอินทรีย์ดินทรายเลยก็คือข้าวปลาอาหารใช่ไหมฮะไม่ต้องห่วงหรอกจริงเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนไม่ต้องห่วงอย่างน้อยก็มีคนทำได้กันแล้วโลกไปแห่งแรงที่ไหนมีคนมีมนุษย์ทำได้กันแล้วเจ้าอะไรเอาจริงๆที่ว่านะเฮ้ยใช่ไหมของกินก็ผลิตสินค้าของกินเนี่ยแต่มีข้อแม้นะเคมีต้องไม่ให้มีในแผ่นดินถ้ามีในแผ่นดินมันไม่ไหวอ่ะใช่ไหมครับใช่นะมันไม่ไหวอ่ะคือง่ายๆถ้ามีน้ํามาใช่ไหมน้ําฟ้าน้ําฝนเนี่ยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันจะได้เกิดบ้างใช่ไหมล่ะอันนี้สัตว์มันเกิดไม่ได้เลยอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเอาเคมีผสมหนึ่งต้องเลิกใช้หมดต้องห้ามเด็ดขาดใช่ไหมครับอ้าวจริงนะที่ว่ามันถึงจะในน้ำจึงจะมีปลาในนาจึงจะมีข้าวฝนมามันก็มีข้าวมีปลามันเองไม่ต้องกลัวไงเรื่องฝนกลัวทำไมโอเคนะมองให้ออกกับเรื่องนี้ของอยู่ของกินของใช้ของใช้จะมีอะไรกันนักหนานะมนุษย์หนึ่งชิ้นเอ้าวันหนึ่งใช้อะไรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างหากที่มันเวอร์ทุกวันหรือใครจะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันเวอร์ทุกวันนี้รถหนึ่งคันทุกวันนี้ใครไม่มีรถส่วนตัวแล้วคือว่าโอ้โหด้อยค่าไปหมดนั่นต้องลดออกไปต้องให้มีน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้เนี่ยอะไรทำนองนั้นแมนบอกของใช้ของใช้ของใช้ของเก็บถ้าหากว่ามีรัฐสวัสดิการอย่างสวยหรูควบคุมได้หลายเรื่องทุกเรื่องไม่ต้องมีของเก็บเลยใช่ไหมครับมันจะมีอะไรตายก็ไม่เผาก็ฝังแค่นั้นเองจริงนี่จะดองเอาไว้เหรอนี่แค่นี้ทีนี้ก่อนตายทีนี้ก็จะเริ่มเกิดมันถึงจุดก่อนตาย
ขอให้อยู่กินหลับนอนให้มีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์น้อยทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันพอมีพอพึงได้ก็มีอยู่แค่นี้ลุงว่ามีอยู่แค่นี้หรือจะให้อะไรมากไปกว่านี้อย่าลืมนะประเทศไทยเนี่ยปิโตรเลียมไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในอ่าวนะประเทศไทยเนี่ยน้ำมันนี่แหละครับมีใครรู้สักกี่คนน้ำมันว่าน้ำมันในแผ่นดินสยามแห่งนี้มีขนาดบนบอกเท่ากับเท่าไหร่มีใครรู้กี่คนเถอะ